สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลา2ทุ่มโดยประมาณผมก็พยายามที่จะรักษาเวลานี้ไว้เนาะเพื่อที่จะให้ พวกเราเจ้าค่อยได้มาเจอกันนะจากบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ใดสนใจในเรื่องราวของสุขภาพก็ยินดีต้อนรับขับสู้ทุกผู้ทุกนามนะฮะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานะภาพขึ้นชื่อว่ามนุษย์ย่อมมีค่าเท่ากันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งใดๆให้กับกันและกันผ่านจอระหว่างคนที่อยู่ในจอกับอยู่หน้าจอจะเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ทราบแต่ถ้าหากว่าจะให้รู้ไม่ทราบก็กดเข้ามาในเฟซเนี่ยนะฮะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอแสดงความ เห็นก็เรียกว่าคอมเมนต์ใช่ไหมก็เชิญได้ตามอัธยาศัยเพราะที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเราบ้านเราอยู่ด้วยกัน20,000 กว่าชีวิตก็สามารถพิจิตความจริงของธรรมชาติได้แล้วกันเนาะ หรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะวันนี้ดูสารคดีเขาน่าคิดเหมือนกันนะน่าสรุปได้เหมือนกันลองฟังดูนิดนึงนะว่าผมจะปฏิบัติต่อได้ไหมหลับบ้างตื่นบ้าง หลับบ้างตื่นบ้างเวลาตื่นก็ได้ยินเสียงเข้าหูแต่เวลาหลับลุงหอกก็ไปตามภาษาลุงหลับลุงหอกหลับเวลาหลับนั้นไปรู้ไปเห็นอะไรที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลานำมาปฏิบัติต่อกันแล้วนะเขาแน่มันกันเนาะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์หรือจักรวาลวิทยานะครับเขาก็พยายามเหลือเกิน ในการที่ค้นหาชีวิตขนาดเล็กๆหรือขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างท่านอย่างผมขนาดนี้นะผมก็พยายามบอกไปแล้วว่าอย่าไปเที่ยวหามนุษย์ในจักรวาลในสุริยจักรวาลที่เราอยู่นี่เลยมันไม่มีหรอกหรือว่าสัตว์ตัวใดก็ได้นะไม่มีหรอกนี่ก็คือไปรู้ลุงออกไปรู้สิ่งนั้นเล่าสู่กันฟังในส่วนนี้ก็แล้วกันเนาะจะรู้โดยวิธีไหนก็ตามภาษาลูกหงอกกันแล้วกันนักวิชาการก็ไม่ใช่ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นนักวิชาเกินเขาอยู่เรื่อยไปเกินเขาอยู่เรื่อยไปนะครับเอาเถอะถอยหลังไปหาเขานิดนึงเขาบอกว่าดาวฤกษ์ก็นึกถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้อย่าคิดถึงดวงไกลนะครับคำว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็ขอให้นึกถึงดวงอาทิตย์ดวงที่มันเช้าขึ้นมาเย็นก็รับฟ้าไปก็แบบเดียวกันเนี่ยคำว่าดาวฤกษ์เขาว่าหลังจากบิ๊กแบงได้แตกกระจายออกมาทั่วความเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกภพนะคำว่าเอกภพอย่าไปคิดอะไรมากนึกซะว่าลูกบอลลูกหนึ่งก็แล้วกันซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารตะการตาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดหาจุดศูนย์กลางไม่เจอนะย้ำหาจุดศูนย์กลางไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าถามลุงหอกนะฮะลุงหอกบอกว่าจุดศูนย์กลางของเอกภพเนี้ยอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับตัวมนุษย์เรานี่แหละครับ
ทุกคนทุกท่านสามารถที่จะบอกจุดศูนย์กลางได้เลยในโลกใบนี้นะเพราะมันไม่มีขอบเขตนะหาขอบเขตไม่ได้หาขอบเขตไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกหน่วยทุกคนก็สรุปว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพนี้ก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นมันไม่มีจุดจบหาที่ไม่เจอเอาที่มันง่ายๆลงตัวที่นี่ก็แล้วกันมนุษย์เรานี่นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเนี่ยมานี่คือภาษาลุงหงอกเนี่ยนะ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 เมื่อบิ๊กแบงได้ระเบิดเถิดเทิงมาเสียงดังกึกก้องกัมปนาทแสนยานุภาพก็แล้วกันนะเสียงนั้นแหละถ้าใครก็ตามมีหูเป็นทิพย์ผู้นั้นจึงจะรู้ว่าเสียงนั้นเกิดมาจากนู่นมาถึงที่นี่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ย้ำต้องเป็นคนที่มีหูเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้หูเป็นทิพย์มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะในเรื่องราวของที่เรียกว่าอภิญญานะครับ อภิญญา5บวก1นั่นนะครับ1ในนั้นมีหูเป็นทิพย์2ก็คือมีตาเป็นทิพย์3ก็ระลึกย้อนอดีตภพอดีตชาติได้มันจะไปถึงบิ๊กแบงหรือว่า before big bang ก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันเนาะนั่นจะย้อนไปถึงนั้นได้แล้วก็ยังรู้การเกิดสรรพสิ่งนะต้องรู้มันถูกภาคบังคับให้รู้ว่าการเกิดสรรพสิ่งเพื่อเวลามาจับเอาคําว่าการเกิดสรรพสิ่งตรงนี้มาปนวกกับนักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์เนี่ยเขาพยายามถอยหลังไปหานะครับมันก็มีแนวโน้มมากกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ธาตุอยู่3ตัว เริ่มต้นการเกิดดวงอาทิตย์ดวงแรกอะไรกันจะมีอายุกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีหรือล้านปีอย่าติดใจนะเขาว่าหลังจากบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงมานะมันก็จะเกิดหน่วยหนึ่งขึ้นมาในดาวฤกษ์นั้นเขาเรียกว่าธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมมี2ตัวนะเอาว่าดาวดวงแรกดาวฤกษ์ดวงแรกที่มันเกิดมากันแล้วกันเนาะเขาก็ไปเจอในเรื่องของธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียม2ตัวนี้แหละครับเป็นคู่ตุนางันขับเคี่ยวบังคับกันบ้างข่มขืนกันบ้างเอาให้เละตุ้มเป๊ะนะหาอะไรต่อไม่อะไรไม่ได้เกิดสีขึ้นมา นะจะเป็นสีแดง อะไรของเขาด้วยนะครับเขาจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าไฮโดรเจนกับฮีเลียมนั้นมันเริ่มต้นดาวฤกษ์ดวงแรกซึ่งเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวจำนะตัวนี้ต้องจำนะครับอยู่ได้ถึง2ล้านปีคือเขาว่า เสร็จแล้วมันก็แตกไปทีนึงหมดอายุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดานี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนาะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับรวมตัวกันขับเคี่ยวกันนะครับก็อยู่ได้เขาว่า2ล้านปีโอเคนะว่าแล้วก็แตกเปรี้ยงไปทีนึงก็เรียกว่าต่อไปก็ไปเกิดใหม่ทีนึงเกิดเป็นดาวฤกษ์ต่อไปทีนึงจะกระจายไปกี่ดวงไม่รู้หรอกครับเขาเรียกว่ารุ่นที่1เกิดขึ้นมาดวงเดียวนะครับรุ่นที่2จะเกิดมา3 4 5แล้วสุดแท้แต่เขาล่ะอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้น
เดิมเขาว่ามีแต่ความมืดมิดฟังเนี่ยตัวสำคัญนะครับเดิมก่อนที่เกิดบิ๊กแบงความก็เป็นนัยยะตรงนี้เนาะมีแต่ความมืดมิดมืดทั้งหมดไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดไอ้เจ้าความมืดตรงนี้แหละ พอเวลามาฟังหลายเรื่องหลายอย่างหลายทีณวันนี้ทางวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าสารมืดนั่นเองเพราะเขาเห็นเป็นความมืดเขาก็เลยเรียกว่าสารมืดโอเคนะแล้วสารมืดที่ว่านี่นะมีพลังงานมากมายมหาศาลเกินที่จะขนานนับนะครับหลังจากมันเกิดมานานแสนนานดวงดาวต่างๆก็มาแทนที่ความมืดที่ว่าเนี่ยนะและความมืดที่ว่าเนี่ยทางด้านพระพุทธศาสนาจะได้มีคำว่าพุทธศาสนานะครับจะเรียกว่าปรมัตถสัจจะความมืดตัวเนี้ยปรมัตถสัจจะเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะครับยังเกาะความมืดอยู่นะครับวิทยาศาสตร์เขาเห็นเป็นความมืดเขาก็เรียกว่าสารมืดมีพลังงานมากมายมหาศาลโอเคนะกลับมาถึงพุทธศาสนาก็คือปรมัตถสัจจะนะครับหรือว่าความว่างครับนะมันไม่เป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีแต่ความว่างเปล่าย้ำอีกทีหนึ่งวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นความมืดทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องราวของปรมัตถ์โอเคนะก็แปลว่าถ้าความมืดกับปรมัตถ์มันตรงกันก็ต้องบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลโอเคนะจำประเด็นนี้ให้อยู่ให้ได้นะครับ เมื่อดาวฤกษ์มันเกิดขึ้นมาดวงแรกอยู่ได้2ล้านปีนะดาวฤกษ์ที่ว่าเนี้ยก็มีไฮโดรเจนกับฮีเลียมรวมตัวกันพอได้2ล้านปีมันก็แตกเปรี้ยกก็อยู่ในวนอยู่ได้ความมืดที่เขาว่านะครับหรือว่าแตกเปรี้ยงวนอยู่ในคำว่าปรมัตถ์ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับก็คือแตกนะครับเป็นของธรรมดามันก็เข้าข่ายคำสอนของพระพุทธศาสนาโอ้ไหมครับทีนี้ในรอบหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมีอายุมากกว่าเดิมก็แปลว่ารุ่นปู่ก็แล้วกันมีรุ่นแรกคือรุ่นปู่ปู่ของปู่และปู่ของปู่ก็แล้วกันง่ายดีมีอายุ2ล้านปีรุ่นหลังน่าจะมีอายุ5ล้านปีประมาณนั้นครับแล้วมันก็แตกไปก็เกิดแพร่พันต่อมากๆเข้านานๆเข้านะกี่หมื่นกี่แสนล้านล้านล้านปีไม่รู้ล่ะจนต้องก่อตัวกันเกาะกันยาวเหยียดเลยกลายเป็นกาแล็กซี่โอเคไหมหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลามีผู้คนศึกษาดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยเขาก็บอกว่ามีไฮโดรเจนกับฮีเลียมก็2ตัวเหมือนกันนะครับแต่มีเขาพูดไปแล้วนะว่าดวงที่2 3เนี่ยที่มันแตกมาครั้งแรกรุ่นแรก1รุ่นที่2อาจจะเป็น4ก็ได้หรือ5ก็สุดแท้แต่แตกมาในรุ่นหลังเนี่ยจะพูดถึงคำว่าออกซิเจนกับคาร์บอนนะไอ้ออกซิเจนคาร์บอนและฮีเลียมเนี่ยผมก็พูดเหมือนกันว่าอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละใช่ไหมครับก็แบบมันลิงเข้าหากันแล้วนะพอที่จะอ้างถึงอ้างอิงกับกันและกันได้ระหว่างของเขาคือวิทยาศาสตร์ของลุงหมอคือจิตศาสตร์นะครับรู้ได้โดยจิตนะที่กำลังพูดถึงตัวนี้ก็ถึงบอกว่ามันนักวิชาเกินตำราที่เขาว่าไว้ประมาณนั้นนะครับ
เคนะเอาละจับประเด็นให้ได้นะครับว่าเมื่อเวลามันเกิดดาวฤกษ์ขึ้นมาแล้วดวงเนี้ยก็จะดึงกลับเข้ามาทางด้านจักรวาลเราโลกเราทีเนี้ยโอเคนะพอเรารู้โครงสร้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนิดนึงขอสรุปทีนึงว่าการเกิดขึ้นมาดาวฤกษ์ที่มันเกิดขึ้นมาปึ๊ดมนุษย์มันก็จะยุบตัวลงนะฮะเล็กลงเมื่อวานผมพูดคําว่าวันหรือวันก่อนก็ไม่รู้คือดาวนิวตรอนเองครับเกิดถ้ามันแตกอยู่ในท่ามกลางของกาแล็กซี่ก็เรียกว่าซุปเปอร์โนวาดาวที่ว่านั้นน่ะที่มันแตกคือดาวฤกษ์ที่มันหมดพลังงานเนี่ยมันหมดอย่างเล็กมันจะมีการควบแน่นมากแล้วก็แตกเปรี้ยงไปอีกทีนึงแบบเดียวกันเนี่ยครับเราเห็นแล้วก็เกิดอะไรต่างมาเยอะแยะนะฮะไอ้ที่มันควบแน่นไปปื๊ดเนี่ยความโน้มถ่วงมันมากขึ้นมันไปต่อไม่ได้เนี่ยสภาวะที่บอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาที่มีในบัญญัติของพระพุทธศาสนาที่บอกว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นเองนะก็ลองลำดับดูนะฮะว่าท่านที่ติดตัวหนังสือในพระไตรปิฎกครับก็ลองควบกันเล่นๆลองดูเผื่อว่ามันประเทืองปัญญาได้บ้างนะผมว่านะมันค่อนข้างจะมาตรงกันเยอะแล้วแหละนะต่อมาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็จะตามไปหาสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะในดาวอังคารบ้างในดาวพุธดาวศุกร์อะไรที่เขาว่านั่นแหละครับแต่ผมบอกว่าหาไม่เจอหรอกตรงนั้นมีแต่ในโลกใบนี้แหละในระบบสุริยะจักรวาลนี้ใช่ไหมครับมีแต่ในโลกเรานี่แหละที่อื่นไม่มีแน่ๆผมไม่ใช่นักวิชาการผมใส่คำว่าแน่ๆไปซะอีกแล้วโอ้ฆ่าตัวเองหรือเปล่าดูน้องงานนี้นะเวลาผ่านไปก็จะรู้เองอย่างนี้ไปไหนตามเข้าไปคนไหนศึกษาตามเรียนรู้ตามเขาดาราจักรดาราศาสตร์นู่นกับบ่าไปตามนู้นดูสิเคยเจอกันไหมจะลงทุนตัวไหนเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเรื่องลงทุนเฉพาะตัวเราเองเนี่ยเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองไอ้ตรงนี้แหละครับมันน่าจะมีจุดจบง่ายกว่าประมาณนั้นหรือไม่นะครับนี่เรื่องที่บอกว่าไอ้สารมืดที่เขาว่าโอเคนะไอ้ตรงนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หน้าวันนี้เขายังพูดว่า สารมืดเนี่ยมันมีมากมายถึงขนาด 96%ใช่ไหมไอ้ดาวฤกษ์ก็ดีดาวนพก็ดีก็มาแทนที่ไอ้สารมืดหรือว่าความว่างแทนที่ปรมัตถ์นี่แหละครับมีเพียง 4% เองโอ้ดูสิก็เพราะมันใหญ่ขนาดไหนเพียงใดมันมีเพียง 4% นะครับแต่ 4% นี่มันทำไมจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรกันนักหนานะนั่นนะโลกของเราเนี่ยมันเป็น1/4%ดูสิครับดวงดาวทั้งหมดรวมกันแล้วนะครับที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นด้วยกาแล็กซี่ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันที่เห็นที่เขาวาดนะครับมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นแล้วโลกเรามันจะเหลืออะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นนะเนี่ยนะฮะมองไม่เห็นนะถ้าเทียบอัตราส่วนจริงๆจังนะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าคำพูดของผมที่พูดเสมอว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเราคือส่วนย่อของจักรวาลสมองเราเท่ากำปั้นมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลมันเข้าข่ายไหมที่ว่าเนี่ยมันไปกันได้ไหมเนี่ยกับคำพูดลุงออกและสิ่งที่เราฟังเกี่ยวเนี่ยทางด้านดาราศาสตร์นะที่นั่งฟังนอนฟังไปตามภาษาผมนั่นแหละก็เลยนำมาปฏิบัติต่อให้ฟังกันได้มากได้น้อยก็แรงประการใดก็ลองตั้งข้อสังเกตเอานะครับใดๆก็ตามเรามาจากสิ่งนั้นแน่นอนนะมนุษย์เรามาจากสิ่งนั้นแน่นอนมาจากบิ๊กแบงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะวันนี้คงจะหยุดพูดได้แล้วละมั้งไอ้พวกเทวดาเห็นไหมครับไอ้พวกนรกและสวรรค์เนี่ยหยุดพูดได้แล้วครับพอแล้วล่ะครับมันมามากพอแล้วนรกสวรรค์เทวดาเทพพรหมเลิกพูดได้แล้วครับมาพูดเรื่องเรามนุษย์เราเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลย
นะนั่นนะหรือใครจะว่าไงมนุษย์เรานะที่บอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันท่านกับผมเหมือนกันไม่ว่าต่างเพศต่างวัยต่างขนาดต่างฐานะต่างความเป็นอยู่ต่างใดๆก็ต่างมีค่าเท่ากันค่าเท่ากันที่ว่านี้ก็มีสองคำเป็นหลักคือความกลัวเป็นตัวตั้งกลัวเจ็บกลัวตายนี่นะครับเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณใช่ไหมฮะกลัวเจ็บกลัวตายนะต่อมาเพิ่มความกลัวไปอีกมนุษย์กลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนบางคนอาจจะกลัวจะไม่มีคู่ครองลองถามตัวเองดูครับที่ว่าในคำที่ว่าเนี่ยพูดลอยๆอย่างเงี้ยฮะว่ามันเข้าข่ายไหมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยหรือว่าที่ว่านี่มีหมดแล้วมาหมดแล้วทีนี้พอเวลากลับมามีคู่ครองนะต่อไปก็ต่อลูกต่อหลานไหมเอาทุกต่อหรือเปล่าทีเดียวไปครับต่อลูกต่อหลานไปต่อกันยาวเหยียดไม่รู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนาะบรรดาพงศาคณาญาติที่มันผ่านมาเนี่ยนะเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเผื่อแผ่มาเรื่อยนะครับจนกระทั่งหน้าวันนี้โลกของเราโลกใบนี้มีเกินกว่า 7,000 ล้านคนไปแล้วนะครับ 7,000 ล้านคนนะโลกใบนี้นะครับผมว่ามันรองรับไม่ได้แล้วล่ะครับเกินความจำเป็นแล้วนะครับนะโลกใบนี้จะรองรับได้แค่ไม่น่าจะเกิน 5,000 ล้านคนนะครับเนี่ยถ้าหากว่าเกินกว่า 5,000 ล้านคนมีปัญหาแน่นอนเนี่ยปัญหาจะเยอะมากเยอะมากไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องราวของมนุษย์โอเคนะพอเวลากลับมาถึงตรงนี้พอที่จะอนุมานได้หรือยังครับว่านะโลกของเราเนี่ยนะมันเป็นเพียง1ใน 4% นะของเอกภพทั้งหมดรวมกันแล้วใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มีชีวิตก็มีเฉพาะในโลกใบนี้ที่เราอยู่นี่เองครับสิ่งที่มีชีวิตพอเราพูดถึงตัวนี้ก็เข้าสู่วิชาชีวะที่เขาพูดเอาไว้ว่า นะจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์ก็ได้นะทั้งพืชและสัตว์อ่ะนะมันจะมีโครงสร้างขององค์ประกอบเล็กๆอยู่ก็จะเรียกกันว่ามี C ก็คือคาร์บอน H ก็คือไฮโดรเจนO ก็คือออกซิเจน N ก็คือไนโตรเจนใช่ไหมอย่างอื่นอีกไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรแต่อ้างถึงอ้างอิงได้ก็น่าจะเป็นอยู่4คำนี่เองว่าองค์ประกอบของมนุษย์คือสัตว์เนาะองค์ประกอบของสัตว์โลกใช่ไหมโอเคนะก็มีอยู่4ตัวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เข้าข่ายนะเพราะว่าไฮโดรเจนมันเกิดมาตั้งแต่ดาวฤกษ์ดวงแรกกับฮีเลียมคือเขาว่านะครับพอเวลามันเกิดดาวฤกษ์ขั้นต่อมาก็มีคำว่าคาร์บอนออกซิเจนรุ่นต่อมาเขาพูดคำว่าแร่เหล็กด้วยนะครับมีคำว่าเหล็กคำว่ายุ่งเกี่ยวด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเวลามันเป็นดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ดวงปัจจุบันที่เราอยู่นะครับตื่นเช้ามาก็เจอเย็นมาก็รับฟ้าไปเนี่ยมันก็เลยอยู่ในวงการหน้าวันนี้ในเรื่องของธาตุต่างๆนั้นในตารางธาตุผมก็ไม่เคยจำสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครมาให้ดูยุคสมัยผมเรียนจะเป็น108ธาตุยังไงนะหรือว่า98ธาตุ108ธาตุจำไม่ได้นะยุคนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ธาตุไม่รู้มนุษย์สร้างขึ้นมาทำเทียมเข้ามาทำเรียนแบบเข้ามาบ้างมันก็เลยอันเยอะแยะมากมายกายกองอะฮะก็ถือเป็นความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ของเขาก็แล้วกันทั้งเคมีชีวะฟิสิกส์อะไรของเขานั่นแหละโอเคนะมาถึงตรงเราเวลาเนี้ยถ้าไปไกลไปก่อนนั้นก็เป็นนักวิชาการไปแล้วจ้ะก็ศึกษาโดยตรงเรียนรู้โดยตรงก็เป็นวิชาชีพในการเรียนรู้ไปครูบาอาจารย์ก็เป็นอาชีพครูไปนักเรียนก็เรียนแล้วก็จ่ายค่าเรียนไปคนที่ไม่มีจ่ายค่าเรียนก็รัฐบาลจ่ายให้ไปก็วนอยู่ตรงนี้ครับเรือรบในหนองทองไม่เป็นได้เสียหรอกครับเรื่องพวกเงินทองต่างๆนะพวกเนี้ยใช่ไหมฮะก็สำคัญว่า อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็แล้วกันแต่ทำแล้วก็ทำไปอย่าตบตีกันไม่เขียนฆ่ากันมีแล้วก็แบ่งปันกันไปหมุนวัฏจักรมันก็เป็นไปอย่างนั้นทุกคนก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่กันข้ามแหละ
อะไรทำนองนั้นนะครับแต่มีการเก็บสต๊อกเอาไว้เพื่ออยู่ดีกินดีก็เชิญตามอัธยาศัยคนไหนที่มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็ทำให้มันได้นะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อเวลาเท่าชราแก่ชราว่าไปโอเคไหมผมว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบความคิดสิ่งนี้น่าจะพอนะอย่างปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมอย่างนี้เป็นต้นคนที่เขาเป็นนักวิชาการนักคณิตนักวิทยาศาสตร์ก็ปล่อยเขาค้นคว้าไปเราก็กลับมาสู่ธรรมชาติธรรมชาติรับรู้เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติเพื่อดำรงอยู่ให้ได้สันติวิธีผมว่าน่าจะเอากรอบนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันให้มากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับพอเวลากลับมาเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างท่านอย่างผมแล้วธรรมชาติมนุษย์เนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาธรรมชาติมนุษย์โลกเป็นธรรมดาแปลว่าหลีกได้ไม่ได้ไอ้คำว่าธรรมดาคือ normal นะครับปกติธรรมดาคือ normal ใช่นะฮะใดๆก็ตามทีเนี้ยพืชเหมือนกันสัตว์เหมือนกันต้องยอมรับสภาพแห่งนี้เรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงของสัตว์และพืชในโลกใบนี้เห็นไหมครับนอกเหนือจากที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กฎการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงมีอยู่แต่เป็นดินน้ำลมก็คืออากาศนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันต้องเกื้อกูลกันแหละกันนะครับเพราะมันเรื่องราวของธรรมชาติมนุษย์ก็เกิดจากกรอบธรรมชาติพืชก็กรอบธรรมชาติโลกนี้ก็เกิดมาตามกรอบธรรมชาตินะมันจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโดยกลไกของธรรมชาติก็ต้องยอมรับมันไปมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันร่างกายท่านร่างกายผมมันก็จะดูแลรักษามันตามกรอบของธรรมชาติมนุษย์ต่างหากที่จะพยายามชนะธรรมชาติมันเอาชนะไม่ได้รู้ธรรมชาติน่ะได้เอาชนะธรรมชาติอย่าไปทำมันทำไม่ได้พระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้พระศาสดาทุกพระองค์ยังทำไม่ได้เราท่านอย่างผมเนี่ยมันจะไปทำได้ยังไงที่เอาชนะธรรมชาติเพียงแค่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นไปโดยธรรมชาติอีกมันคิดอยู่ในกรอบไม่มีความสุขมากเลยผมว่ามีความสุขมากกว่านะเพียงแค่เข้าใจในกรอบพวกนี้โอเคไหมครับทีนี้ส่วนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของ อะไรนะมันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11พยายามจะบอกอยู่แล้วนะว่ามันไปรู้เรื่องของจิตก็คือตัวเราเนี่ยก็พยายามบอกแล้วว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนะครับดูสิครับเมื่อเรารู้สมองของเรามันก็จะรู้และเข้าใจจักรวาลก็เท่านั้นเองเพราะเป็นส่วนย่อกันแหละกันเห็นไหมครับเมื่อรู้ว่าจักรวาลมันเกิดมาดวงอาทิตย์นี่มันก็มาจากกี่รุ่นนะครับดาวฤกษ์มันก็ถอยหลังมันไปได้นั่นเองไปโดยจิตมันจะไปโดยมันก็ถอยหลังไปได้เมื่อเวลาเข้าสู่ภาพสภาวะที่ว่านี้ซึ่งมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่าความจริง3ประการนั่นเองทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมครับพอเวลาตามที่ ปฏิบัติตนเขาอยู่ในกรอบนี้ได้มันก็สามารถจะรู้ถอยหลังห้าหลีกในที่บอกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็แปลว่าไปรู้เรื่องราวอดีตโดยจิตนี่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ผมก็ฟังนอนฟังนานนอนฟังนั่งฟังพอสมควรนะฮะหลับบ้างตื่นบ้าง ได้ยินเขามันก็มาต่อเติมมันก็ลิงเข้าหากับกันและกันก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังตามที่ได้สดับมานี่เองโอ้ไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะนะ เหนื่อยอ่ะก็ดูซิว่ามีท่านใดบ้างครับที่อยู่หน้าจอวันนี้นะครับปึ๊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 บโอเคจึกไลฟ์สดลุงงอกศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมสดก็นายโป๊ก็42ชีวิตเอาล่ะรู้แล้วนะครับทีนี้ เอาล่ะค่อยๆสะกิดเบาๆนะพรุ่งนี้ผมไปที่นครปฐมนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะชาวนครปฐม11โมงครึ่งผมไปถึงโดยประมาณนะครับที่นั่นก็ไปคณะ4นะที่ท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับเป็นหลักเป็นแกนเป็นกันตรงนั้นเองนะครับคณะ4นะครับ
ใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นพวกเนี้ยนะครับละมีไหมก็หายไปเปิดนะหายไปสักทีเลยเอาไงกันดีคอยดูนะฮะว่ามีใครบ้างอ้าวหายไปหมดแล้วหน้าจอนี่ ไม่เห็นจะมีใครมีอยู่4 ฮะเพิ่งเปิดเขาเปิดแต่ต้นชั่วโมงก็เปิดมาแล้วเขาเปิดไล่มาแต่ต้นชั่วโมงหรือเปล่าโอเคก็เลยไม่รู้ว่ามีใครแต่ใครบ้างที่อยู่หน้าจออืมโอเคนะได้แค่ไหนเอาแค่นี้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้โอเคนะต่อไปก็มีใครจะสอบถามอะไรก็มาครับทีนี้มีใครจะสอบถามเรื่องอะไรก็ใส่มาเลยเนื้อหาเมื่อกี้นี้ก็สอบประสานระหว่าง กลุ่มนักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์นะครับหรือจักรวาลวิทยานั่นแหละครับเขาก็ไปไกลเหมือนกันนะก็แน่เหมือนกันละมนุษย์แน่ๆไปแต่ทั้งหมดก็น่าจะมาลงเอยที่สุขภาพทั้งหมดแหละนะเรื่องสุขภาพทั้งหมดจะไปใกล้ไปไกลไปขนาดไหนเพียงใดก็ นะก็พูดว่าไงล่ะจะไปใกล้ไปไกลก็มาลงที่สุขภาพหมดทั้งหญิงและชายต่างไปต่างหนาเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญมากๆนะครับเรื่องสุขภาพพยายามงับอากาศมากๆครับเพราะว่ามันต่อสู้กับความกดความแรงความชื้นของอากาศที่อยู่ภายนอกเราต้องเพิ่มพลังงานคนออกมานะครับในการที่จะอยู่ในกับธรรมชาติให้ได้ถ้าหากว่าคนไหนที่แพ้ธรรมชาติคนนั้นจะอึดอัดคนนั้นจะอึดอัดขัดครับคนที่แพ้ธรรมชาติแพ้ความกดอากาศเนี่ยครับที่บอกว่าแพ้อากาศแพ้อากาศที่เขาว่านี่นะครับนะภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่นะครับเห็นไหมเขาว่าแพ้อากาศแต่เวลาเจาะลึกแล้วมันแพ้อากาศมันแพ้ยังไงกันเห็นไหมลุงออกรู้ตรงนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องงับอากาศเพื่อที่จะสร้างพลังงานในตัวเราให้มันเกิดการเผาไหม้เกิดการสนับจึงจะไม่แพ้อากาศเอาชนะมาได้อยู่แล้วล่ะครับเอาชนะอากาศเอาชนะไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่เราไม่แพ้มันท่านเองเห็นไหมครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่เคยเอาชนะใครแต่ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนี่ต้องคิดในแบบนี้นะครับมันถึงจะอยู่ได้กับธรรมชาตินะครับเราไม่เอาชนะใครแม้แต่อากาศเราก็ไม่เอาชนะมันถึงเอาชนะมันก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับนะใช่นะฝึกตัวเองเป็นคนที่ไม่แพ้อะไรแล้วก็ไม่แพ้ใครไม่แพ้อะไรไม่แพ้ใครก็คือชนะทั้งหมดนั่นนะครับคิดเป็นไม่ต่างหากเราไม่ยอมคิดกันนะขอให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วจะมีความสุขถ้านอกไปจากนี้มีความทุกข์เจอความทุกข์แน่คนไหนที่ใช้ชีวิตอยู่ในนอกกรอบที่ลุงบอกเล่าสู่ฟังเนี่ยผมว่าเจอแน่แต่ครับนะเจอแน่ๆชีวิตอย่างปกติธรรมดาเนี่ยมันโลดผลไปโลดผลไม่ทำไมล่ะครับมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไปโลดผลตื่นเต้นไปทำไม
โลดผลแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรตรงนั้นนะเอาละนะขอนอ่อนขอนแก่นก็ฝนตกเนาะโหได้ข่าวว่าเชียงรายตกกันวินาศสันตโรเลยเหรอฝนเนี่ยโหนี่ก็เอเชียทรีตเจริญกรุงฝนตกแต่4โมงเย็นจนถึงขนาดนี้เออที่นี่ก็ตกหนักเหมือนกันนะที่นี่หน่อยนึงประมาณ 15-20 นาทีได้มั้งที่นี่ฝนตกก็ตกหนักเหมือนกันนะที่นี่คือนั่งเกล้านะครับโอเคเติมมาถามมาครับมีการถามมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็น่าจะพอมากกว่านี้เลอะอีกอะทีเล็กทีน้อยทีนิดทีหน่อยปฏิบัติต่อเข้าไว้ปฏิบัติต่อเข้าไว้เคมีไหมเนี่ยไม่มีผมกลับบ้านนะไม่มีผมกลับบ้านไหมเนี่ยเอาฝนอุดรฝนก็ตกด้วยโอ้โหตกหยุดทั้งวันเลยแหละโอเค อุดรธานีนะครับ เอามีอะไรถามมาเร็วโอ้ยไม่ถามว่าผมเติมเชื้อเพลิงนะทั้งนั้นน่ะไม่ถามมาผมเติมเชื้อเพลิงนะเติมเชื้อเพลิงแล้วยังไงเชื้อเพลิงลุกออกเป็นนี้แหละโลกเรามีการจะให้แปลว่าไงโลกเรามีการปรับรับกันไหมอ่านไม่ออกบีบคั้นบีบคั้นไหมครับโลกเรามีการบีบคั้นไหมครับความกดความดันความชื้นเนี่ยโดยปกติเราจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกนะครับจะรู้สึกยากง่ายๆกันแล้วกันนะใครก็ตามที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยครับหายใจไม่สะดวกมันอึดอัดมันแน่นนะเดี๋ยวหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกโอเคไหมเข้าเนี่ยไม่ออกจำไหมฮะผมจะบอกเคล็ดไม่ลับ เคล็ดลับมันต้องไม่บอกกันเคล็ดที่ว่านี้ต้องไม่ลับสูดหายใจเข้ากลั้นนานๆ นะฮะให้มันตีออกเองโอเคไหมจำฮะต้องจำนะครับต้องใช้กันนะครับโดยผู้ยินท่านอยู่หน้าจอต้องทำนะครับต้องและต้องทำนะครับแล้วจะมีพลังไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะมันจะมาทำที่ป้องกันความกดความดันนะที่จะเข้ามาบีบอัดเราเพราะเรามีพลังงานของเราเนี่ยมาออกไปมันจะแผ่ไปจากตัวเราจะเรียกว่าออร่าก็ได้นะผมจะมักจะเรียกว่าโฟตอนซะมากกว่าพลังงานโฟตอนหรือพลังงานของอิเล็กทรอนิกส์ขอโทษพลังงานของอิเล็กตรอนครับอย่าลืมนะร่างกายเรามันมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบอยู่นะครับวิ่งกันอุตรุไฮรอบตัวเราเนี่ยครับในนี้ก็เหมือนกันนั่นเองอิเล็กตรอนวิ่งรอบอยู่เนี่ยครับเรามองไม่เห็นมันเฉยหรอกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีพลังงานหมดนะครับแม้กระทั่งบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ย
มีพลังงานหมดแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจให้ได้ให้ได้ไม่รู้รู้ให้ได้เข้าใจให้ได้นะแต่ถ้าเราจะได้จริงก็ต้องได้โดยความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะนั้นต้องแอบอากาศนะครับจำฮะเวลาลุงหงอกแน่ให้ทำเนี่ยจำไว้เถอะครับนะเพราะลุงหงอกเล่ามาเมื่อกี้นี่ขนาดไหนไหนนั่นแหละครับต้องบอกว่ามันเกินวิชาที่เขาเริ่มเรียนเขาพูดแค่บิ๊กแบงลุงหงอกพูดก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงหน่อยเนี่ยมัน before big bang นะครับ before the before นี่ก็คือเรื่องของจิตล้วนๆเลยแหละซึ่งก็ไม่เป็นโทษอะไรกับใครอยู่แล้วแหละนะครับฟังช่วงแรกๆมีความสงสัยเยอะแต่ตอนนี้ไม่สงสัยอะไรแล้วรอวันเข้าถึงนะขอให้เป็นเช่นนั้นครับรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจรอวันเข้าถึงเนี่ยจำสเต็ปนี้เอาไว้ดีการจะเข้าถึงสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวเรานั่นแหละครับนะเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองย้ำหมดตัวตนภาษาผมมันจะเนียนนะครับรู้ตัวเราว่าเราคือใครนะครับเข้าใจตัวเราเราคิดอะไรอยู่ทุกความคิดของเราจะมีคำถามคำตอบในตัวเองเพราะเราศึกษาตัวเรานะครับไม่ใช่ศึกษานอกตัวเราโอเคไหมครับอย่าหนีตัวเราครับนะเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราก็เห็นได้ในตาเราเห็นได้ด้วยจิตจนหมดตัวเราเองจิตมันจะพาไปเองจะเป็นสีสันหันษาไปเองนะจนกระทั่งไปเห็นไอโอพาสเหมือนพ่นควันบุหรี่เนี่ยไปเรื่อยๆครับได้แต่เราเท่านั้นตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นอัตโนมัติเรื่องจิตไปจนกระทั่งเห็นขาวจิตความสว่างคือความขาวนะไปสุดขาวเป็นใสได้ใสเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าใส่อะไรก็ได้เหมือนลูกหงอกจบข่าวเลยง่ายๆที่สุดโอเคนะก็พูดอย่างนี้ครับเวลาพูดเนี่ยเจอตัวใส่อะไรก็เจอเหมือนลูกหงอกเจอครับแต่พอไอ้สัตว์คนไหนไม่เจอตัวนั้นก็ไม่มีทางเนี่ยมันยืนยันว่าไม่มีทางได้เหมือนลูกหงอกเห็นไหมพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับมีการปิดฝาหม้อเอาไว้ก็เปิดตลอดนะครับที่ว่าเนี่ยอยากจะให้เข้าใจในตัวเราซะมากกว่าส่วนนอกตัวเราก็ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพนอกตัวเราเนี่ยครับนะเรียนรู้เรื่องนอกตัวเรารู้มาเรียนมาเพื่อนำมาประกอบอาชีพในโลกนะใช่นะจำแค่นี้เวลาจำชีวิตจริงก็จำแค่นี้จำมานอกก็คือเรื่องของสังคมอยู่ด้วยกันมนุษย์เราเห็นไหมครับเป็นสังคมเป็นหมู่คณะอย่าทะเลาะวิวาทกันวางเฉยให้เป็นแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่จะไปทะเลาะวิวาทกับใครนะครับวางเฉยให้เป็นเราก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกับใครครับถ้ามีการเอาชนะใครแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเอาชนะนั่นคือการทะเลาะวิวาทครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจำคำพวกนี้เอาไว้เป็นหลักๆเอาไว้ครับโอเคมีเวลาก็ดูไปนะครับไอ้คลิปเก่าๆมีตั้ง 5-6,000 คลิปนะไม่ใช่น้อยเด้อสิบอกให้มีเวลาผมพูดอย่างเงี้ยครับในทุกคลิปที่ผมพูดแบบลีลาลูกหงอกนะครับประมวลให้ได้กันแล้วกันมันจะพัวพันกันหลายศาสตร์นั่นอยู่ที่เดียวกันแยกได้ไหมอย่างวันนี้จับได้ไหมครับพุทธศาสตร์ก็มีกฎพระไตรลักษณ์นั่นไงเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็มีพูดถึงไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วธรรมชาติก็อย่างที่พูดพูดกันอยู่เวลานี่ไหมครับเห็นไหมธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ครบทั้งหมดแหละมันปนอยู่ในแต่ละคลิปเนี่ยมันครบทั้งหมดจับประเด็นให้ได้จับความให้ได้ครับส่วนมากมันจะคล้ากันอยู่นั่นแหละครับแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องของตัวเราเด้อสิบอกให้พอเวลาเข้าใจตัวเรามันจะเข้าใจนอกตัวเราง่ายง่ายเยอะครับ
เรียนรู้เรื่องนอกตัวเราจะง่ายกว่ากันเยอะครับมันจะเป็นแบบเข้าใจเลยแหละครับสติปัญญาก็จะเกิดปรับตัวได้ง่ายได้เร็วนั่นแหละครับปรับตัวได้ง่ายได้เร็วคนมีสีนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีใครถามต่อแล้วนี่ไม่มีผมไปบ้านไปบ้านนู้นมั้งเอาแค่นี้ก็พอสักกันเนาะนะพรุ่งนี้จะประกอบมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยเด้อ YouTube มีคำถามไหมใน YouTube มีแต่BBC พูดถึงเรื่องของเสียงนกก็สามารถที่จะทำให้สบายขึ้นเปรียบเทียบก็ขนาดนกยังช่วยให้มนุษย์ผ่อนคลายได้ได้ก็เสียงธรรมชาติน้ำตกได้ทั้งนั้นแหละจะบอกว่าไม่แปลกที่คือหาความไม่แปลกเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ลุงหมอจะใช้เสียงในการจัดการก็ได้ไม่ต้องแปลกหรือแม้แต่คนที่มีความสามารถตาม YouTube ต่างๆโอเคไม่มีเพิ่มเติมก็จะไปแล้วทั้งนั้นน่ะเนาะโอเคนี้ก็พอเพราะเนื้อหาที่ฟังตอนต้นก็ถือว่าอัดแน่นแล้วครับตรงนั้นค่อยย้อนดูอีกทีนึงครับคนไหนที่สนใจดูหลายรอบหน่อยฟังหลายรอบเพราะว่ามันปฏิกะต่อโยนไปโยนมากันอยู่บางทีถ้าไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจต่อนั่นแหละครับวิธีการทวนมันจะได้เข้าหูสู่ใจมันจะไม่ช่วยให้สมองมันจะมีการปรับเองภาษาพ่อขุนส่วนมากก็มีความเข้าใจกันอยู่แล้วแหละไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยนะฮะอะไรทำนองนั้นไม่ต้องไปแปลมากภาษาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไปเยอะถ้าสรุปเองเนาะจะเป็นอย่างนั้นเองเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญตามทายาทสายก็คือตามปกตินั่นแหละครับอาชีพก็คืออาชีพคำว่าอาชีพมืออาชีพหมายว่าทำทุกวันยกเว้นจะพักเวลาไหนอย่างไรก็พักไปใช่ไหมล่ะโอเคแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินของคารที่หามาได้ให้มันอยู่ใช้กันให้มันมีความสุขอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเราไปเราทำหน้าปกป้องป้องกันเอาไว้ก็แค่นั้นนะครับส่วนจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็อีกมิติหนึ่งจะทำบุญทำทานยังไงแบบไหนก็เชิญแต่ปัญญาใสทำบุญก็ทำให้ถูกที่ทำให้ถูกคนนะครับก็คิดในกรอบพวกนี้ให้ได้แล้วจะมีความสุขใจทำบุญเพื่อความสบายใจผมว่าไม่ใช่แล้วนะ ทำบุญมันต้องสบายตัวเนื้อตัวต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ว่ากันไปสบายใจไอ้ใจมันเป็นซอฟต์แวร์สบายใจได้ครึ่งชั่วโมงก็สบายใจได้5นาทีหลังจากนั้นปุ๊บก็ใจไม่สบายแล้วใช่ไหมครับหงุดหงิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันประจำชั่วโมงมนุษย์เรียกว่าอารมณ์นั่นนะครับควบคุมอารมณ์ก็ไม่แน่วแน่นิ่งมันก็เลยเป๋ไปหมดแหละเนาะโอเคนะส่วนจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำก็คือพญานาครวมทั้งพญามังกรด้วยเด้อทางบกก็พญาช้างเผือกทางอากาศก็พญาครุฑใครจะไปไหนมาไหนได้รับความปลอดภัยก็ยินดีด้วยทุกครั้งทุกคราวไปนั่นนะครับเนาะเอวังก็มีเท่ากับท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม